สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวนะครับกับแอป ASMR Slam Simulator นะครับซึ่งเป็นแอปที่ใช้เอาไว้ทำ ASMR อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเสียงของ Slam นะครับโอเคเราก็ไปดูกันเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดที่ Play Store หรือ App Store นะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จมันจะขึ้นคำว่าเปิดจิ้มไปคำว่าเปิดครับเห็นไหมครับมันก็ขึ้นรูปมาเลยถ้าเกิดเราขยำนะครับมันก็จะมีเสียงเกิดขึ้นถ้าเกิดใครไม่ชอบเสียงอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้ครับดูข้างล่างครับเลื่อนไปอย่างเช่นเพี้ยนเปลี่ยนเป็นสีนี่ครับสีฟ้านะหรือจะเป็นเสียงขนสัตว์ก็ได้นะครับข้อดีของแอปนี้นะครับก็คือมีให้เลือกหลายแบบนะครับหลายเสียงมากเลยแม้แต่เสียงที่เป็นพวกเสียงปลาก็มีนะครับเนี่ยครับข้อดีของแอปนี้คือมีเสียงให้เลือกเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบโอเคครับรวมถึงสามารถทำสแลมออกมาด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิธีการทำไปดูข้างบนนะครับมีเครื่องหมายบวกก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับโอเคครับเราก็เลือกนะครับผมคราวนี้เราก็มาเลือกนะครับว่าเราจะสีอะไรนะครับใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับปุ๊บสมมุติพี่เลือกตัวนี้อันฟ้าโอเคเสร็จแล้วก็กด next นะครับคราวนี้ก็มาเลือกสีพี่เอาสีพระอาทิตย์ละกันแล้วก็ next ต่อไปแล้วคราวนี้ก็เครื่องประดับนะครับพี่จะใส่พี่เอาเป็นตัวนี้ละกันรอยอนเบลนะเสร็จแล้วก็ next นะครับโอเคครับคราวนี้เราก็มาเลือกนะครับกับเสียงนะครับโอเคครับเรามาเริ่มการทำกันเลยครับปุ๊บก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอปนี้นะครับเอาไว้ทำเสียง ASMR นะครับจาก Slam นะครับก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็มีลูกเล่นที่หลากหลายนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าครับผม